ติดตามอีกหนึ่งประเด็นนะคะที่หลายๆคนอาจจะได้อ่านได้เห็นกันบ้างแล้วในโลกโซเชียลนะคะไปติดตามในจังหวัดยะลาค่ะโดยครูสาวที่จังหวัดยะลานะคะก็มีความคับแค้นใจค่ะถูกบีบออกจากราชการเหตุรับงานร้องเพลงกลางคืนค่ะต้องบอกว่ากลายเป็นเรื่องที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ในโลกออนไลน์อย่างหนักเลยค่ะหลังจากผู้ใช้ TikTok รายหนึ่งนะคะซึ่งเป็นครูสาวในวิทยาลัยแห่งหนึ่งในพื้นที่จังหวัดยะลาโดยได้โพสต์คลิปที่ตนเองลาออกจากราชการครูค่ะพร้อมกับระบุข้อความว่าครูรับงานเสริมร้องเพลงผิดตรงไหนเป็นครูห้ามร้องเพลงงานนอกห้ามร้องเพลงกลางคืนอย่างนั้นหรือโดนบีบจนปวดสมองมากตอนนี้เจอลาออกจากการเป็นครูอย่างเป็นทางการแล้วสำหรับคลิปดังกล่าวนะครับเป็นภาพหนังสือแจ้งความประสงค์ขอลาออกจากการเป็นครูพร้อมกับระบุในคลิปนะครับว่าโดนบีบให้ลาออกจากครูเพราะผิดจรรยาบรรณคือรับงานร้องเพลงกลางคืนแล้วก็มีแฮชแท็กอาชีพหนึ่งที่โดนบูลลี่มาตลอดในชีวิตฉันภายหลังมีข่าวออกมาทางโซเชียลทุกช่องทางก็เป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ที่กำลังดังอยู่ในขณะนี้ด้วยนะครับค่ะ